็กแลม8ลม256นะครับติดตั้งอยู่ในรถฮุนไดเฮดวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจอแคนเซ็นนะครับตัวนี้สเปคแรงมากๆครับผมส่วน Android เนี่ยตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น13นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยสามารถแบ่ง2หน้าต่างได้แบบลื่นๆเร็วๆแบบนี้เลยนะครับเปิดปุ๊บมาปั๊บลื่นติดมือสุดๆครับผมจอระดับ 2K ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเซฟวิลาศครับผมวันนี้ผมมีจอมาแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมเจ้าจอแคนเซ็นตัวนี้นะครับสเปคเป็นยังไงครับผมตามมาชมได้เลยครับนี่ครับผมจอแคนเซ็นนะครับตัวนี้สเปคแรงมากๆครับผมแรม8ลม256นะครับ CPU ประมวลผลเนี่ยตัวนี้มาถึง8คอนะครับเดี๋ยวเช็คได้จาก CPU Z นะครับนี่ครับผม ARM Cortex นะครับโอ้ตัวนี้ความเร็วท็อปสปีดของเขานะครับ 2.7 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมโหเร็วแรงมากๆนะครับดูที่ device ครับผมตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกscreen resolution ตัวนี้ความละเอียดของหน้าจอนะครับ 2,000x1,200 พิกเซลนะครับผมแล้วก็ยังมันมี RAM 8นะครับผมพร้อมกับ ROM 256นะครับอันนี้เพิ่งใช้ไปแค่ 3% เท่านั้นเองส่วน Android เนี่ยตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น13นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมฟังก์ชันของตัวจอเนี่ยใช้งานได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube Google Map หรือลูกค้าท่านใดที่สนใจแอปต่างๆนะครับนอกเหนือจากที่มีมากับตัวจอสามารถเข้าไปที่ Play Store เซิร์ชหรือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับจอตัวนี้สามารถลิงก์กับกล้องรอบคันเดิมโรงงานได้ด้วยนะครับยังไม่พอความพีคของเขาอยู่ตรงนี้ครับกดเปลี่ยนมุมกล้องนะครับสามารถกดเปลี่ยนจากหน้าจอได้เลยนี่ครับโอ้ทัชสกรีนได้หมดเลยเหมือนของเดิมเลยนะครับคอนโทรลได้ครบทั้งหมดเลยนี่ครับผมแล้วก็ออกมาใช้งานระบบ Android ได้นะครับแอปต่างๆเราดาวน์โหลดลงมาที่หน้าจอได้เลยนะครับYouTube เปิดปุ๊บมาปั๊บลื่นติดมือสุดๆครับผมครับจอระดับ 2K ครับวิลสันภาพลื่นไหลใช้งานแบบคล่องมือมากๆนะครับตัวนี้ Google Map ครับผมเปิดเร็วๆแบบนี้เลยแตะปุ๊บมาปั๊บสั่งงานด้วยเสียงไปมิลาดออดิโอปวดจอนี่เร็วมากๆนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลข3344แล้วกลับรถการแบ่ง2หน้าต่างนะครับYouTube อยู่ซ้าย Google Map อยู่ขวานะครับ Thank you for the invite sir หรือจะสลับด้านแบบนี้YouTube มาอยู่ขวาครับ Google Map ย้ายไปอยู่ซ้ายนะแค่คลิก2ทีเท่านั้นเองหรือต้องการให้ Google Map ใหญ่ขึ้นสามารถล่างมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะใช้ Google Map เล็กหน่อยจะดูภาพเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะครับจอเรานี่เร็วมากๆครับ CPU 8คอครับตัวนี้เข้าเกียร์ถอยครับตัดไปที่กล้องรอบคันนะครับผมรุ่นนี้ความเร็วถึงนะครับตัวกล้องถึงจะตัดไปแต่เราก็มีสวิตช์ให้กดของด้วยนะครับไม่มีสัญญาณ GPS โอเคครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับจอสเปคเทพๆแบบนี้ของล้ำๆแบบนี้ติดต่อมาที่มิลาดออดิโอได้ทุกสาขาครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ